สื้อแดงยังไงมันก็แดงนะครับจะแต่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรืออะไรเนี่ยไม่สำคัญหรอกยังไงก็แดงแดงยังไงก็ทักษิณเพราะเราออกมาเพราะอะไรตอนนั้นตัวผมเนี่ยออกมาเพราะว่าผมเลือกคุณทักษิณแล้วคุณมารัฐประหารนะครับเพราะนั้นเหมือนผมมาเพื่อทักษิณแต่ไม่ใช่ผมมาเพราะคะแนนเสียงผมเลือกคนเนี้ยแล้ววันเนี้ยกลับมาบ้านอย่างเงี้ยผมถือว่าสิ่งที่ผมต่อสู้มาเนี่ยเข้าที่แล้วนะกำลังผมสิ่งที่ผมเรียกร้องคือเรียกร้องนายกที่ผมเลือกตั้งแต่17ปีที่แล้วตอนนี้กำลังกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วครับผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยแต่ผู้นำจิตวิญญาณของก้าวหน้าก้าวไกลก็คือคุณธนาธรเนี่ยก็อยากแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นพี่มองฉากทัดการต่อสู้ทางการเมืองของผู้นำจิตวิญญาณของทั้งฝ่ายส้มและฝ่ายแดงยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วพูดไปเลยว่าเกิดขึ้นแล้วว่าเป็นการใช้ผู้นำทางจิตวิญญาณของทั้งสองสีเนี่ยมานำทัพแล้วก็ไปชิงพื้นที่เดียวกันด้วยก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นครับลงท้องถิ่นการที่คุณทักษิณมาแบบนี้เนี่ยก็ผมมองเป็นการเชื่อมกับมวลชนในพื้นที่คือข้ามพรรคข้ามสสไปเลยลงพื้นที่ตรงด้วยตัวเองเลยซึ่งตอนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งใหญ่ครับที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเนี่ยโดนทางฝ่ายส้มทางฝ่ายก้าวไกลเนี่ยชิงความได้เปรียบไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ก้าวไกลเขาก็โหมเกมชัดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเนี่ยจะไม่ใช้คณะก้าวหน้าเป็นตัวเปิดอย่างที่ตอนแรกวางแผนไว้เป็นก้าวไกลเลยตอนนี้เป็นก้าวไกลแบบเต็มๆเลยไม่ว่าก้าวไกลจะโดนยังไม่รู้จะโดนยุบหรือไม่ยุบจะเป็นยังไงแต่ใช้ก้าวไกลเปิดหน้าไว้ก่อนชิงพื้นที่ไว้ก่อนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเดินเกมกันเพื่อจะชิงไหวชิงพริบกันเนี่ยนะชิงพื้นที่กันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเผชิญหน้ากันระหว่างฐานมวลชนทางฝั่งสีส้มที่มีคุณธนาธรเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณกับฝั่งสีแดงที่อาจจะอ่อนเปลี้ยไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็สูญเสียความเชื่อมั่นจากฐานคะแนนนิยมตัวเองเนี่ยคุณทักษิณการกลับมาคุณทักษิณเริ่มมีความแอคทีฟไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาได้หรือไม่อันนี้จะวัดใจกันตรงนี้แล้วผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันจะไปเห็นผลที่เป็นรูปธรรมว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นยังไงซึ่งเป็นทามมิ่งก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยใช่อีกนานนะปีปลายปีนี้ต้นปีหน้าใช่ไหมครับเลือกตั้งนายกอบจอีกนานแต่ฝั่งสีส้มเขาชิงเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วเพื่อไทยเดี๋ยวก็จะก็มีคำถามเหมือนกันผมเคยถามเหมือนกันว่าทำไมรีบชิงเปิดเหลือเกินนี่แหละฮะความหมายก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าพรรคกำลังจะโดนยุบก็ต้องใช้พลังที่ยังมีเหลืออยู่เนี่ยพี่โด่งสมมตินะถ้าวันพรุ่งนี้คนแสดงไม่มาพรึบมืดฟ้ามัวดินเชียงใหม่เนี่ยผมไม่คิดว่าจะมืดฟ้ามัวดินนะพรุ่งนี้นะครับก็จะมีแค่ส่วนหนึ่งแหละก็ฉุกละหุกนะครับแต่ก็สามารถเห็นได้ว่าจำนวนเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลักร้อยขึ้นไปอ่ะมันเยอะๆนะฮะไม่ใช่ว่าจะต้องมืดฟ้ามัวดินท่วมจังหวัดเชียงใหม่ขนาดนั้นไม่ใช่ผมถึงใช้คำว่าเป็นออเดิร์ฟนะครับเป็นการเรียกว่าลองน้ำจิ้มเท่านั้นเดี๋ยวกับแล้วก็เหตุการณ์ที่ไปก็ยังยืนยันว่าไปเรื่องส่วนตัวบังเอิญตัวนี้มันคล้ายๆกับลองมันมาเองนะฮะก็จะได้เห็นกระแสเสร็จแล้วเดี๋ยวคอยดูหลังสิงหานะครับหรืออาจจะก่อนสิงหาเพราะว่าเขาไม่ได้ห้ามคุณทักษิณเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าสิ่งที่คุณทักษิณจะทำขั้นต่อไปคือการสมัครเพราะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโอ้ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอ่ะใช่ไหมครับเราเงื่อนไขไม่ได้ห้ามนะคุณพงษ์เงื่อนไขในการพักโทษเนี่ยไม่ได้ห้ามการทำกิจกรรมทางการเมืองห้ามไม่ให้ทำเสื่อมเสียเฮ้ยพี่ปล่อยข่าวปะเนี่ยเดี๋ยวปล่อยข่าวว่าไงฮะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วเพราะต่อไปถ้าคุณทักษิณวิจารณ์พรรคเพื่อไทยหรือแนะนำพรรคเพื่อไทยแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับเป็นคนนอกไงคุณพงษ์เจอข้อหาคนนอกมีอิทธิพลต่อพรรคเรื่องใหญ่อีกนะอ๋อเดี๋ยวโดนเรื่องไปครอบงำอีกเดี๋ยวยังมีไม่ต้องฝ่ายที่ดิ้นไม่ต้องรีบยังมีให้ดิ้นเยอะนะครับเดี๋ยวดิ้นตอนนี้จะหมดแรงซะก่อนพี่พอสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วยังไงต่อก็ยังไงต่อครับก็แล้วแต่เลยไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งอะไรหรอกครับเต็มที่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็สามารถจะทำอะไรเคลื่อนไหวแนะนำพรรคเป็นคนในพรรคแล้วพรรคจะเชิญไปทำอะไรก็อีกเรื่องนึงแล้วก็ได้หมดนะเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามเป็นที่ปรึกษาได้นู่นนี่ได้ก็คุณสรยุทธสุทัศนจินดายังไปอ่านข่าวได้เลยช่วงที่พักโทษอ่ะจำได้ไหมเขาใส่กำไร EM ใช่ใช่ใช่แล้วก็คนก็ด่าก็เลยเลิกใช่ไหมนะพี่สุนัยครับพี่ว่าเสื้อแดงจะคัมแบ็กกลับมาได้จริงไหมท่ามกลางสมรภูมิที่ส้มร้อนแรงมากก็อันนี้เป็นจังหวะที่หลายๆอย่างมันมาบังเอิญว่ามาประจวบกันพอดีนะฮะว่า
คุณทักษิณกลับมาแล้วเริ่มแสดงบทบาทให้เห็นปรากฏต่อสาธารณะในที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็ผมยังมองว่าเป็นเรื่องของการที่เชื่อไม่เห็นว่าเพื่อไทยในฐานะสถาบันพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะแกว่งอาจจะสูญเสียความสามารถในการนำมวลชนการที่มีคุณทักษิณออกมาแล้วคุณทักษิณเริ่มเคลื่อนให้เห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มาเติมความเข้มแข็งของเพื่อไทยให้ฟื้นมาได้ในบรรยากาศ 2-3 ขยักด้วยกันอันหนึ่งก็คือบรรยากาศของการเมืองรัฐบาลปัจจุบันที่เจอสิ่งท้าทายว่าไม่สามารถขยับองคาพยพของรัฐได้เพราะว่าคนอาจจะมองไม่แข็งมากพอก็มาเติมให้แข็งเพื่อจะขยับองคาพยพของรัฐได้การเผชิญความท้าทายจากอำนาจเก่าที่มาในรูปของสวที่กำลังจะเปิดอภิปรายอันนี้ก็อภิปรายเพื่อด่าไม่ต้องอธิบายเป็นอย่างอื่นเลยเช่นเดียวกับอภิปรายที่จะอยู่ในสภาของสสของก้าวไกลเพราะเป็นอภิปรายที่ไม่ลงมติก็คืออภิปรายเพื่อจะทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายที่เป็นเป้าหมายก็คือรัฐบาลเพื่อไทยมากกว่าจะเป็นพรรคร่วมอื่นเป้าหลักคือเพื่อไทยพูดตรงๆเนี่ยก็คือจะโดนตีจากทั้งสวแล้วก็สสผ่านก้าวไกลใช่ไหมฮะสวก็สวสายอำนาจเก่าก็ตีอันนี้ก็จะเหมือนกับขาหลังพิงให้เพื่อไทยครับก็คือมวลชนเรากลับมาให้ได้ไหมแล้วก็บรรดาขั้วอำนาจทางการเมืองที่พี่โด่งใช้คำว่าเป็นดุลอำนาจทางการเมืองดุลหนึ่งเนี่ยอันนี้สำคัญคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยทำให้เพื่อไทยมีทุนในกระเป๋าเนี่ยเยอะขึ้นตอนแรกอาจจะพร่องๆอยู่ตอนนี้เนี่ยเพราะงบประมาณไม่มาบริหารประเทศไม่ได้นะแต่ยังน้อยมีสัญลักษณ์ในเชิงจิตวิญญาณกลับเข้ามาเนี่ยอำนาจที่จะไปต่อรองไปพูดคุยกับพรรคอื่นน้ำหนักมันมีขึ้นเพราะคุณทักษิณกลับมาแล้วอันนี้ก็จะน่าสนใจผมมองในมุมประมาณนี้ครับอย่างหนึ่งนะในพรรคเพื่อไทยเอาจริงว่าโครงสร้างพรรคเนี่ยประกอบด้วยหลายมุ้งนะครับหลายขั้วอำนาจทีนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากแกนหลักของพรรคมันไม่แน่นแหละนะครับก็จะมีการลอยบ้างอะไรบ้างนะครับไม่แน่นเหมือนตอนคุณทักษิณอยู่แต่ตอนนี้แกนหลักของพรรคเมื่อก่อนนี่อยู่ต่างประเทศนะครับแต่ตอนนี้กลับมาปักหลักที่นี่นะครับเพราะนั้นมุ้งบรรดาต่างๆเหล่านี้ก็จะรวมกันเข้ามากระชับเข้ามาเหมือนเดิมพี่โดมแต่ว่าบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปเนาะแดงกลายเป็นส้มเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความตีฟูอ่ะมันจะเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่เหมือนแล้วครับไม่เหมือนเพราะเวลามันผ่านไปแล้วเราอย่าไปมองเวลามันผ่านไปบริบทต่างๆมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าถามว่าเสื้อแดงกลับไหมกลับครับกลับบางส่วนอาจจะไม่กลับบางส่วนใช่ก็ผมพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้พรรคเพื่อไทยเขาไม่เอาเข้าทักษิณใช่ไหมครับเมื่อทักษิณกลับมาเขายึดตัวทักษิณเนี่ยแม้กระทั่งทุกวันนี้มีพยายามโจมตีนะคุณทักษิณให้แตกกับเสื้อแดงเนี่ยผมก็ยิ่งพูดเนี่ยไอ้คนพูดอ่ะจะพังซะเองเพราะเขาไม่ได้เชื่อถือคุณทักษิณแค่บุคคลนะเข้าใจไหมครับเหมือนคนที่มีบุญคุณกับเขาอ่ะมันไปในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วนะครับเข้าใจไหมฮะทีนี้ตัวเนี้ยเป็นหลักที่สำคัญเพราะนั้นเสื้อแดงเนี่ยผมเชื่อว่ากลับแน่นอนแต่กลับไม่ครบหรอกครับก็จะมีบางส่วนที่หลุดไปแล้วก็จะเคว้งคว้างทีนี้นะส้มก็ไม่เอาแดงก็ไม่ได้ก็จะเคว้งคว้างเลิกการเมืองไปเลยอาจจะไม่เลือกตั้งด้วยซ้ำนะแต่สุดท้ายแล้วเพื่อไทยในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเพื่อเสื้อแดงอย่างแต่เพียงอย่างเดียวแล้วครับเพราะเพื่อไทยก็เดินหน้าหานะมวลชนใหม่ๆในอนาคตเหมือนกันโดยเฉพาะผลงานของพรรคเนี่ยผลงานของรัฐบาลชุดนี้จะพิสูจน์จริงๆการเลือกตั้งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่แดงหรือเหลืองนะแต่คือคนตรงกลางนะครับที่พร้อมจะสวิงเข้าแดงสวิงเข้าไหนฝ่ายไหนได้หมดนะครับคนกลุ่มนี้ช่วงหนึ่งเขาก็เคยเป็นเสื้อแดงและช่วงหนึ่งตอนนี้มาเป็นส้มอาจจะเป็นเคยเหลืองมาก่อนนะนกหวีดคนตรงกลางนี่เขาสวิงได้หมดแหละส้มจะเทินแดงได้ไหมส้มจะเทินแดงได้ไหมตัวส้มเลยหมายความว่าไงบางส่วนแดงที่เป็นแดงที่ไปเป็นส้มเหรอฮะเทินครับบางส่วนเอาว่าไม่ต้องใครตอนนี้ผมขายบิสดีเองเนี่ยผมก็รู้กลับมาแล้วครับก็ตอนที่ส้มกำลังฟูๆเขาก็บอกไปซื้อแล้วมิสดีแต่ตอนนี้ก็กลับมาซื้อเหมือนเดิมยอดกลับมาเยอะไหมพี่ก็เรารู้จักกันอยู่อ่ะคุยกันอยู่อ่ะเราก็รู้ว่าใครที่นั่นนะครับเขาก็ซื้อไม่ซื้อเรารู้หมดนะครับเพราะนั้นทุกคนลูกค้าผมนี่รู้จักหมดหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านยอดขายก็มาถูกต้องครับแต่ว่าช่วงบองตรงกับช่วงส้มฟูเนี่ยผมแย่เลยนะยอดขายร่วงไปเยอะนะครับหายไปเยอะเลยประมาณ 30% แต่ตอนนี้ทยอยกลับมาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพราะเสื้อแดงยังไงมันก็แดงนะครับจะแต่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรืออะไรเนี่ยไม่สำคัญหรอกยังไงก็แดงแดงยังไงก็ทักษิณเพราะเราออกมาเพราะอะไรตอนนั้นตัวผมเนี่ยออกมาเพราะว่าผมเลือกคุณทักษิณแล้วคุณมารัฐประหารนะครับเพราะนั้นเหมือนผมมาเพื่อทักษิณแต่ไม่ใช่ผมมาเพราะคะแนนเสียงผมเลือกคนเนี้ยแล้ววันเนี้ยกลับมาบ้านอย่างเงี้ยผมถือว่าสิ่งที่ผมต่อสู้มาเนี่ย
เข้าที่แล้วนะกำลังผมสิ่งที่ผมเรียกร้องคือเรียกร้องนายกที่ผมเลือกตั้งแต่17ปีที่แล้วตอนนี้กำลังกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วครับผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยแต่ผู้นำจิตวิญญาณของก้าวหน้าก้าวไกลก็คือคุณธนาธรเนี่ยก็อยากแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นพี่มองฉากทัศน์การต่อสู้ทางการเมืองของผู้นำจิตวิญญาณของทั้งฝ่ายส้มและฝ่ายแดงยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยต่อเนื่องเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วพูดไปเลยว่าเกิดขึ้นแล้วว่าเป็นการใช้ผู้นำทางจิตวิญญาณของทั้งสองสีเนี่ยมานำทัพแล้วก็ไปชิงพื้นที่เดียวกันด้วยก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นลงท้องถิ่นการที่คุณทักษิณมาแบบนี้เนี่ยก็ผมมองเป็นการเชื่อมกับมวลชนในพื้นที่คือข้ามพรรคข้ามสสไปเลยลงพื้นที่ตรงด้วยตัวเองเลยซึ่งตอนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งใหญ่คราวที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยโดนทางฝ่ายส้มทางฝ่ายก้าวไกลเนี่ยชิงความได้เปรียบไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ก้าวไกลเขาก็โหมเกมชัดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเนี่ยจะไม่ใช้คณะก้าวหน้าเป็นตัวเปิดอย่างที่ตอนแรกวางแผนไว้เป็นก้าวไกลเลยตอนนี้เป็นก้าวไกลแบบเต็มๆเลยไม่ว่าก้าวไกลจะโดนยังไม่รู้จะโดนยุบหรือไม่ยุบจะเป็นยังไงแต่ใช้ก้าวไกลเปิดหน้าไว้ก่อนชิงพื้นที่ไว้ก่อนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเดินเกมกันเพื่อจะชิงไหวชิงพริบกันเนี่ยนะชิงพื้นที่กันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเผชิญหน้ากันระหว่างฐานมวลชนทางฝั่งสีส้มที่มีคุณธนาธรเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณกับฝั่งสีแดงที่อาจจะอ่อนเปลี้ยไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็สูญเสียความเชื่อมั่นจากฐานคะแนนนิยมตัวเองเนี่ยคุณทักษิณการกลับมาคุณทักษิณเริ่มมีความแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาได้หรือไม่อันนี้จะวัดใจกันตรงนี้แล้วผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันจะไปเห็นผลที่เป็นรูปธรรมว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นยังไงซึ่งเป็นทามมิ่งก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งของถิ่นด้วยใช่อีกนานนะปีปลายปีนี้ต้นปีหน้าใช่ไหมครับเลือกตั้งนายกอบจอีกนานแต่ฝั่งสีส้มเขาชิงเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วเพื่อไทยเดี๋ยวก็จะก็มีคำถามเหมือนกันผมเคยถามเหมือนกันว่าทำไมรีบชิงเปิดเหลือเกินนี่แหละฮะความหมายก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าพรรคกำลังจะโดนยุบก็ต้องใช้พลังที่ยังมีเหลืออยู่เนี่ยแต่ทีนี้เอาจริงๆว่าอะละคุณรีบเปิดขนาดนี้แล้ววันหนึ่งที่พรรคถูกยุบเขาจะเปลี่ยนไปต่อแล้วมันยาวนะครับกว่าจะถึงสนามเลือกตั้งมันยาวแต่ว่าอันเนี้ยต้องเห็นด้วยกับท่านสุนัยว่าเป็นสนามแรกที่จะต้องต่อสู้กันระหว่างสีแดงกับสีส้มเนี่ยนะครับก็คือนายกอบจ.นะครับ